วันก่อนเรากลับอ่ะเขามาถ่ายที่โรงแรมบี้เขาก็พาไปเจออะไรอย่างเงี้ยพาไปแนะนำทุกคนแปลกมากเลยคนทุกคนที่นั่นบอกว่าเป่าๆหน้าเหมือนกิ๊ฟเหรอแต่คนที่นี่ทุกคนบอกว่าเป่าๆหน้าเหมือนบี้กิ๊ฟก็เลยบอกว่านี่สงสัยคนละประเทศก็มองกันคนละอย่างอะไรอย่างเงี้ยตลกมากเขาก็แบบบอกว่าเป่าๆน่ารักอะไรเงี้ยพวกเขาก็ดูบางคนเขาก็ดู IG อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแฮปปี้แต่เราอ่ะก็ไม่ได้ปิดบังเราก็เปิดเผยว่าเราแต่งงานแล้วเรามีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่บี้เขาไม่ได้ปิดแต่ว่าเขาบอกว่าแปลกมากปกติจริงๆแล้วอะที่จีนเขาไม่มีใครทำแบบนี้นะจริงป่ะเขาจะค่อนข้างที่จะปิดหน่อยทุกคนก็จะมีโลกส่วนตัวจะไม่เปิดเผยโลกส่วนตัวอย่างเงี้ยคือไม่ได้ปิดบังว่ามีครอบครัวแต่ถ้าสมมติพี่แม่ไม่ได้ถามเขาก็ไม่บอกบี้เขาก็ไม่สนไงเขาก็แบบนี่คือกรณีพิเศษจริงๆนี่คือกรณีพิเศษเพราะว่าใช่ไหมคะถ้าไม่ได้เจอกันตรงนั้นก็ไม่รู้จะเจอกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยถูกค่ะคิดถึงป้าป้าไหมคะตบมือค่ะใครคิดถึงพ่อตบมือค่ะโอ้โหดูโอ้ยยิ้มหวานไอ้ยิ้มหวานคอหดเนี่ยใครเป็นคนสอนเนี่ยจริงๆอ่ะอยู่ดีๆเราก็บอกให้เขายิ้มหวานแล้วเขาก็ทำเป็นคอหดขึ้นมา